ผู้ชมครับนี่เป็นเครื่องบินโบอิ้งพระที่นั่งครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โอ้โหต้องบอกว่าแม่มีบุญมากครับท่านผู้ชมครับไม่เคยรู้เลยนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีโบอิ้งพระที่นั่งนะครับมีมาประจำการไว้ที่นี่นะครับในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศแห่งนี้โบอิ้งเกียรติศักดิ์ครับอ่ะพาตัวนิดนึงอ่ะฮะเป็นห้องทรงงานของพระองค์ทั้งหมดกี่ที่นั่งครับประมาณ60ที่นั่งก็อันนี้จะสุดแล้วใช่ไหมอ๋อสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องบินพระที่นั่งนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีด้านนี้นะครับเป็นช่วงด้านท้ายของลำเรือนะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับของผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามของพระองค์แม่รู้สึกว่ามีบุญมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไม่ทราบเลยนะครับว่ามีเครื่องบินพระที่นั่งนะครับมาประจำการที่นี่อันนี้เป็นกฎประจำการมาสิบปีแล้วครับไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วแล้วก็ที่นี่ก็เปิดโชว์ให้ไปชมครับทุกวันเฉพาะวันสำคัญครับอ๋อเฉพาะวันสำคัญนะครับวันเด็กให้เด็กได้ดูหมายถึงว่าเฉพาะจุดนี้เฉพาะจุดนี้ใช่ครับเฉพาะจุดนี้ใช่ไหมอ๋อนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญสำหรับผมมากแล้วก็ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ทราบนะครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นบุญสำหรับตัวเองมากนะครับที่ได้มาอยู่บนเครื่องโบอิ้งพระที่นั่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเคยก็เรียกว่าใช้ในพระราชกรณียกิจนะครับทรงงานแต่ละงานนะครับแทบที่จะทั่วประเทศไทยแล้วครับท่านผู้ชมครับพระองค์ท่านก็ทรงเหน็ดเหนื่อยนะครับในการทรงงานนะครับอย่างมากแล้วก็โบอิ้งลำนี้ก็น่าจะเชื่อว่าใช้งานอย่างคุ้มค่าเนาะครับใช้งานอย่างคุ้มค่ามากแล้วก็กว่า10ปีแล้วครับที่โบอิ้งลำนี้ครับได้มาหลังจากปลดระวางแล้วนะครับก็ได้มาประจำการอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาโชว์ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ชมกันแต่ว่านะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเด็กผมก็ถือโอกาสว่าเป็นเด็กด้วยนะท่านผู้ชมนะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ขึ้นมานะครับยังโบอิ้งแห่งนี้จะพาไปดูในห้องทรงงานนั่นหน่อยได้ไหมโอเคนะครับน้องๆน่ารักนะครับน้องๆจากทออ่ะนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากวิจิตรจริงๆนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับถือว่าเป็นบุญมากนะครับท่านผู้ชมครับเป็นบุญสำหรับประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้เข้ามาได้ขึ้นมาอย่างบริเวณแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับจะก้าวขึ้นมาเป็นทหารอากาศในอนาคตครับแม่ผมฟังแล้วน้องๆท่านผู้ชมครับผมฟังน้องพูดแล้วผมขนลุกนะครับท่านผู้ชมครับขนลุกมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเราคนไทยทุกคนนะครับได้รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดีนะครับว่าให้จงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับพระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่แทบที่จะไม่มีผู้ใดเลยนะครับทั่วโลกนะครับที่จะทําได้เหมือนพระองค์ท่านนะครับในการทรงงานเหน็ดเหนื่อยนะครับกับประสงค์นิกรชาวไทยนะครับ 60-70 ล้านคนนะครับมาตลอดชีวิตนะครับพระวรกายของพระองค์ท่านนะครับก็ต้องบอกว่าจนวินาทีสุดท้ายนะครับที่พระองค์ท่านได้จากพวกเราไปนะครับพระองค์ท่านก็ยังคงที่จะห่วงใยนะครับประสบกรนะครับถือว่าเป็นลูกๆนะครับของพระองค์ท่านเองแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมน้ําตาแทบจะไหลครับท่านผู้ชมครับได้มายินน้องๆได้ยินน้องๆนะครับได้พูดถึงนะครับห้องทรงงานนะครับของพระองค์ท่านอันนั้นเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องน้ําอ๋อเป็นห้องน้ำโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากสวยมากจริงๆ
แล้วจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องบังคับนะครับนี่นะครับก็จะนะครับเป็นห้องบังคับการบินนะครับนะครับมีน้องๆได้มาสัมผัสจริงๆนะครับนะครับได้มานั่งควบคุมนะครับควบคุมการบินนะครับของเครื่องโบอิ้งพระที่นั่งนะครับลำนี้นะครับน้องๆนะครับก็จะได้เรียนรู้ครับนะครับก็เห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเหล่าบรรดาผู้ครองนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับให้ความสนใจนะครับบริเวณเครื่องบินพระที่นั่งนะครับลำนี้เป็นอย่างมากก็รอนะครับรอคิวนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเป็นโบอิ้งที่ไม่ได้เป็นโบอิ้งพาณิชย์นะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ต้องทยอยที่จะเดินขึ้นมานะครับนี่ครับนะครับโอเคขอบคุณนะครับน้องๆจากอากาศนะครับของกองทัพอากาศโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปกันต่อนะครับนะครับเชิญครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้แม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะน้องๆนะครับเด็กๆนะครับผู้ปกครองทั้งหลายผมเองก็ถือว่ามีบุญอย่างมากนะครับได้ขึ้นไปนะครับยังบริเวณเครื่องบินโบอิ้งนะครับเครื่องบินโบอิ้งพระที่นั่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ครับเคยใช้Royal Thai Air Force สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับข้อบริเวณภายใน